สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับลายดี0ูนย์เก้าหนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลายดีะครับสลาลม888นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อย้ำนะครับว่าติดต่อได้อย่างแน่นอนนะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญมาทุกวันนะครับผมจะทยอยตอบกลับนะครับ ยังติดต่อได้นะครับย้ําว่าติดต่อได้ทั้ง2องไลน์ดีติดต่อได้ติดต่อง่ายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนแอดไลน์ได้ถูกต้องนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทจะเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมอันดับต้นต้นเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านยังไงสังเกตง่ายนะครับเหรียญสิบบาทแล้วก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเหรียญสิบาท เอาแบบจริงๆเลยนะครับเหรียญไหนที่มีราคานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทนะครับที่ช่องผมรับซื้อนะครับเหรียญละพันหลักพันนะครับคือส่วนใหญ่ที่รับซื้อก็มีหลัก10บนะครับส่วนมากนะครับแล้วก็มีหลักร้อยแต่ว่ามาพูดถึงเหรียญหลักพันกันนะครับเหรียญ10บบาทนะครับก็วันนี้มีทั้งอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะครับเหรียญส0บาทนะครับ ที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนมีด้วยกันหลายปีพศนะครับเหรียญที่ช่องผมรับซื้อหลักพันนะครับเอาหลักพันเลยนะครับจะเป็นเหรียญ10บบาทเหรียญนี้นะครับปี31นะครับปี31หลักพันยังไงนะครับปกตินะครับถ้าเป็นเหรียญปี31สภาพผ่านการใช้งานนะครับผมซื้อไม่ถึงพันนะครับ800900อยนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่แล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ 10บาทปี31สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่า UNC นะครับผมรับซื้อเหรียญละ1 0 0 0ถึง1,100บาทนะครับนี่นะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใครมีเหรียญที่เคยเก็บไว้แบบไม่ผ่านการใช้งานเลยอ่ะเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่เก็บไว้นะครับแบบเก็บใส่กล่องเก็บใส่อะไรไว้แบบเก็บเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับลองตรวจสอบดูนะครับถ้าเป็นปีส1หนึ่ง มีพันแน่นอนนะครับเหรียญละพันแน่นอนถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับคลิปนี้พูดถึงเหรียญหลักพันนะครับเหรียญ10บาทที่มีราคาหลักพันบาทนะครับมีแบบไหนบ้างนะครับแบบแรกก็คือปีส1หนึ่งสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าที่ส่งมาให้ดูจะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ล้างมานะครับเหรียญหลักพันนะครับก็คือปี4 1หนึ่ง ปี41น,นี่ก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่า UNC หายากนะครับเล่นกันเป็นพันเหมือนกันนะครับเหรียญเหรียญเหรียญสิบบาทปี41นะครับนี่นะครับจำนวนการผลิตเยอะกว่านะครับแต่ว่า UNC อ่ะ UNC ย้ำว่า UNC จริงๆนะครับสภาพเนี้ยสภาพนี้จริงๆอะ่ะปี41หอ่ะหายากมากนะครับเพื่อนๆที่ส่งมาให้ดูแล้วส่งมาบอกว่า ปีสี่ c.c. คือไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมดูก็คือเป็นเหรียญที่ผ่านการทําความสะอาดมาแล้วขอบก็บินนะครับตัวหนังสืออะไรก็ไม่คมอันนั้นการสังเกตต้องดูให้ดีดนะครับว่ามันมันมันผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้แต่ส่วนใหญ่อะจะผ่านใช้นะครับที่ส่งมาให้ผมดูส่วนใหญ่อเอาเหรียญไปขัดเอาเหรียญไปแบบขัดให้แวแวอะ่ะ แล้วก็ส่งให้ผมดูบอกว่าไม่ผ่านใช้อันนั้นคือไม่ใช่นะครับอันนั้นคือผ่านใช้ลักษณะมันจะไม่เหมือนกันนะครับการสังเกตถ้า UNC จริงๆอ่ะนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอาจจะมีคราบบ้างนะครับแต่ก็คือไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับ C1 ถ้า UNC จริงๆก็เหรียญหลักพันเหมือนกันนะครับนี่นะครับ แต่ว่า c ีหนึ่งอ่ะมันจะดูยากหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือเอาเหรียญแบบผ่านใช้น้อยมาบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็คือผ่านใช้นะครับสภาพผิวบางจุดอาจจะได้แต่บางจุดก็ไม่ได้นะครับก็ต้องดูให้ดีๆนะครับสําหรับปี C1 นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อไม่ผ่านการใช้งานมาเก็บนะครับก็ต้องดูพ่อค้าด้วยนะครับการซื้อดูว่าเขารับประกันจริงไหมพอซื้อมาการตอนซื้อก่อนซื้อการันตีว่า u n เีแต่พอซื้อมาแล้ว มันไม่ใช่นะครับแล้วไม่รับคืนนั้นก็คือจะเสียจะเสียความรู้สึกนะครับก็การซื้อขายก็ต้องตรวจสอบพ่อค้าด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะเก็บเหรียญย n นซนะครับนี่นะครับหลักพันนะครับมีปีสามหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกเหรียญหลักพันชนิดนี้มีโอกาสพบเจอกันบ่อยนะครับก็คือเหรียญในกลุ่มปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับหลายๆท่านก็อ๋อนึกออกนะครับนี่นะครับ ลักษณะของเหรียญหลักเหรียญสิบาทหลักพันบาทนะครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยนนะครับปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับลักษณะการเคลื่อนนะครับขอบนอกสีขาวๆเนี่ยล้นมาด้านในแบบนี้นะครับนี่นะครับล้นมาด้านในแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขอบนอกล้นมาด้านในแล้วก็มันก็จะมีลักษณะแบบ ไส้ในล้นไปด้านนอกก็มีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือไส้ในล้นไปด้านนอกนะครับท่าสวยๆย้ํานะครับท่าสวยๆเคลื่อนเยอะๆอันนี้ต้องย้ําเลยนะครับราคาหลักพันจริงๆนะครับผมรับซื้อ200ยถึง1,500บาทนะครับท่าสวยๆย้ําว่าสวยๆเคลื่อนสวยๆเคลื่อนเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยแบบนี้ไม่ถึงพันนะครับแบบเนี้ยนะครับผมซื้อเข้าประมาณ สี่ห้าร้อยบาทเองนะครับเพราะว่าผมขายออกเหรียญละหกร้อยนะครับอันนี้ไม่ถึงพันอย่างแน่นอนถ้าเป็นลักษณะการเคลื่อนแบบนี้แล้วก็สภาพนี้นะครับเห็นไหมครับสภาพแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับแต่เพื่อนเพื่อนลองสังเกตให้ดีๆนะครับถ้าเจอสภาพสวยสวยเคลื่อนเยอะๆออันนั้นก็คือหลักพันเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็สรุปนะครับเหรียญสิบบาทที่มีราคาหลักพันนะครับหลักพันบาทนะครับก็คือสิบบาทปีสามหนึ่ง เนี่ยครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้อ1 0 0 0งพันถึงหนึ่งพบาทนะครับสภาพนี้นะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับอันนี้คือซื้อหลักพันนะครับแล้วก็10ปี4ีหนึ่งนะครับย้ํานะครับ UNC จริงๆไม่ผ่านการใช้งานจริงๆไม่ใช่เหรียญล,ล้างเหรียญขัดขอบบินหน้าแบบ ไม่คมอ่ะนะครับแล้วแล้วส่งมาให้ดูบอกว่า UNC อันนั้นคือผมดูออกนะครับถ้า u n c จริงๆก็หลักพันเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี4 1แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญที่หลักพันนะครับก็คือเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าสวยๆหลักพันนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับกลัวผมอาจะจะอธิบายไม่ชัดเจนแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนนะครับถ้าเคลื่อนสวยๆ หลักพันแน่นอนนะครับถ้าเคลื่อนเยอะๆเคลื่อนสวยๆนะครับถ้าแบบเนี้ยถ้ามาแบบเนี้ยสภาพนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าราคาที่ผมขายออกเหรียญเนี้ยเอาจริงๆเลยเหรียญเนี้ยผมขายออกราคาห600้อบาทนะครับนี่นะครับเหรียญเนี้ยเคลื่อนแบบเนี้ยหลายท่านบอกว่าเยอะหลายท่านเคยส่งมาบอกว่าต้องได้พันแน่นอนคือไม่ถึงนะครับอันเนี้ยผมขายออกเหรียญละห0ร้อยเหรียญนี้เลยนะครับผมขายออกเหรียญละห600้อยนะครับ ถ้าสวยๆสวยๆเคลื่อนเยอะๆอันนั้นอะ่ะคือหลักพันนะครับแล้วก็นี่การเคลื่อนนะครับขอบไสในล้นออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับถ้าล้นออกมาเยอะๆก็ก็มีโอกาสถึงพันนะครับต้องส่งรูปมาดูต้องส่งลักษณะของการเคลื่อนมาดูนะครับเนี่ยขอบนอกล้นไปด้านในแล้วก็เหรียญเนี่ยมีมีม,มีอ่าอันนี้ไม่ใช่มีไส ไส้ในล้นออกไปด้านนอกด้วยแล้วก็มีขอบนอกเห็นไหมครับสีขาวขาวเนี่ยล้นมาด้านในด้วยนะครับถ้าล้นทั้งหน้าทั้งหลังแบบเยอะๆสวยๆอะ่ะก็คือมีหลักพันเหมือนกันนะครับเนี่ยสภาพเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคนะครับอันนี้ยังยังสวยกว่าเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมาแพงกว่านะครับอันนี้ซื้อซื้อมาไม่แน่ใจว่าจากกลุ่มซื้อขายหรือเปล่านะครับเนี่ย แต่ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นยังไงอะได้เห็นลักษณะได้เห็นภาพได้ชัดเจนะนะครับเนี่ยก็เลยต้องลงทุนซื้อมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยการเคลื่อนเยอะแบบเนี้ยนะครับยิ่งเยอะยิ่งมีราคานะครับสังเกตให้ให้ดีๆนะครับเหมือนเหมือนโอกาสเจอตัวเนี้ยจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าเหรียญสามหนึ่งยูเนะครับแต่ว่าหลักพันก็คือแบบ ยังมีโอกาสพบเจอนะครับเหรียญน,นี้อันนี้คือผมมารับซื้อบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับอันนี้มีโอกาสพบเจอนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มีโอกาสพบเจอแต่ว่าน้อยมากนะครับถ้าจะเจอจริงๆน่าจะเป็นเหมือนกับสมบัติเก่าที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ากเก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือพูดพูดตามความจริงนะครับถ้าเป็นปี3ามสภาพ unc แบบนี้นะครับแต่เหรียญเนี้ยโอกาสพบเจอจะง่ายกว่าเพราะว่ายังหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับยังใช้จ่ายหมุนเวียนกันอยู่ถ้าสังเกต ก็มีโอกาสเจอนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนํากันนะครับรวมทั้งประกาศรับซื้อด้วยนะครับเหรียญ10บบาทนะครับเพราะว่าเหรียญ10บบาทคือจะเป็นคลิปเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันสังเกตง่ายมันเป็นเหรียญใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะนะครับก็มาตอบคำถามนะครับเหรียญหลักพันนะครับมีแบบไหนบ้างสำหรับเหรียญ10บาทนะครับ ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีเหรียญอะไรเพิ่มเติมมาอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทางช่อง youtube สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยมาแนะนําแล้วก็มาทักทายกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ